ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ASP Market Talk วันจันทร์นะครับก็ต้องมากัน3คนแบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับสรุปไปเห็นภาพตลาดสัปดาห์ที่แล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นการดีดตัวกลับค่อนข้างจะแรงนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เทรดการพักตัวย่อฐานนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวนะครับยังเป็นการผันผวนเนี่ยยังกรอบที่ค่อนข้างจะแคบอยู่นะครับแนวต้านขึ้นไปก็ติดแถวๆสัก 1,585 นะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยมันก็มีแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแถว 1,560-65 อยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นกรอบก็วิ่งอยู่ประมาณเนี่ยครับแล้วก็ถามว่ามองแรงขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเห็นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าดูส่วนของตัววอลุ่มในการซื้อขายนะครับกลุ่มนักทุนสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ยังมีการสลับกันขายทำกำไรนะครับแล้วถ้าไปดูต่างชาติเองเนี่ยเราเห็นการเปิดช็อตซ้ำๆออกมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับนั่นก็คือบรรยากาศของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพอมาถึงสัปดาห์นี้นะครับแฟกเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามีบางส่วนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วคิดว่าอาจจะต้องจับตาดูนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องระดับโลกเนี่ยเราเห็นดาวโจนส์เนี่ยขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับเกิน 20,000 นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นไปสูงสุดครั้งก่อนหน้านี้ที่สัก 20,000 กับเกือบ200ครับนะครับแต่ว่าก็ถือว่าขยับขึ้นมานะครับทีนี้คุณพบชัยเท่าที่ดูนะครับในต่างประเทศเนี่ยเห็นอะไรนะครับคุณทำอะไรถึงทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมาได้ขนาดนี้ในส่วนของตัวดาวโจนส์ครับก็ดาวโจนส์ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับทางด้านของกลุ่มพวกแบงค์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของพี่ทำเราเองนะครับก็มีการอาจจะมีการคาดว่าต่อไปนะครับจะมีการเซ็นยกเลิกข้อกฎหมายเรื่องของตัวดอทแฟรงค์นะครับดอทแฟรงค์นี่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะเพิ่งจะมาได้ยินกันในช่วงนี้แต่จริงที่สหรัฐเนี่ยเขาก็มีประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวกันมาสักก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับคือต้องย้อนหลังไปนะครับเรื่องของดอทแฟรงค์นี่ตั้งแต่สมัยช่วงเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับช่วงของปี2008ตรงนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยทางด้านของพวกแบงก์เองเนี่ยนะครับเขามีการถือสินทรัพย์ความที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นพวกตราสารอนุพันธ์นะครับหรือว่าหุ้นที่มีความเสี่ยงต่างๆพวกนี้นะครับถือในระดับที่ค่อนข้างเยอะนะครับณตอนนั้นเนี่ยเคยสูงนะครับถึงขั้นประมาณสัก 1.25 แสนล้านเหรียญด้วยกันในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอมาเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยนะครับทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ดอทแฟรงค์ก็คือตั้งตามชื่อของผู้ที่เสนอร่างกฎหมายนี้เข้าไปนะครับให้กลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับเขามีการลดระดับการถือสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าพวกกล่าว risky asset เนี่ยลงมานะครับอยู่ที่ไม่เกิน50,000ล้านเหรียญ นะครับก็คือลดลงมาแม้กครึ่งใช่ครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเลยทำให้ท่านาของพวกต้นทุนประกันเงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เลยทำให้ทางด้านของการเข้าถึงพวกสินเชื่อต่างๆของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีการเข้าถึงได้ยากขึ้นนะครับครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเลยทำให้กฎหมายตรงนี้เนี่ยถ้าว่ามีความผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยก็ด้านของกลุ่มแบงก์เองเนี่ยแน่นอนว่าอย่างพวกสเปรดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ก็จะมีจะดีขึ้นตามไปด้วยครับจริงๆวิกฤตรอบที่แล้วเนี่ยมันคือวิกฤตที่เกิดกับสถาบันการเงินนะครับเพราะเขาไปเล่นของตัวพวกอนุพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากไปหน่อยนะครับซึ่งก็จำได้พวก CDS อะไรทั้งหลายนะครับพวกนี้เนี่ยพอใส่เข้ามาในพอร์ตมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาหนี้เสียมานะครับอนุพันธ์ก็เลยพลอยตามมาเรื่อยๆครับเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหากฎหมายฉบับนี้ดอทแฟรงค์ที่เขาว่าเนี่ยครับก็คือคุมกำเนิดไม่ให้ไปเล่นแร่แปรธาตุในพวกนี้เนี่ยเยอะเกินไปนะครับทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งทุกคนมองว่าเอ้ยมันเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับถ้าหากว่าปล่อยให้พอร์ตมีแอสเซทอยู่เยอะๆแล้วก็เป็นแอสเซทที่ไม่ได้สร้างรายได้หรือไม่ได้สร้างผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะดึง ROE ให้มันต่ำใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับที่พี่ทำของคุณพบบอกเนี่ยนะครับแกก็เลยไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะเปิดรูมทำให้เขาสามารถเนี่ยทำธุรกิจที่เป็นเทคริสมากขึ้นเมื่อเทคริสมากขึ้นผลตอบแทนก็ต้องสูงขึ้นด้วยนะครับก็เลยคาดหวังว่าถ้าตรงนี้ถูกปล่อยนะครับถูกปลดปล่อยออกมานะครับตัวผลประกอบการของแบงค์นะครับก็น่าจะดีขึ้น ROE ก็น่าจะสูงขึ้น valuation ก็สูงขึ้นเพราะว่าเวลาทำ valuation กลุ่มแบงค์เนี่ยตัวหนึ่งที่เขาไปใช้เนี่ยเขาใช้ตามกอร์ดอนโมเดลนะครับซึ่งมันมีตัวแปรเรื่อง ROE อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอ ROE สูงขึ้นปุ๊บเนี่ยPrice to value ที่คำนวณเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับราคาหุ้นก็เลยมีการขยับตัวสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตามกลไกตามเหตุตามผลของมันนะครับอันนี้นอกจากนี้นะครับมันยังมีประเด็นอื่นเรื่องอื่นนะครับในส่วนของตัวสหรัฐเห็นมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจด้วย
ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มีตัวเลขภาคแรงงานด้วยนะครับก็มีการจ้างงานนะในทางด้านของตัว non farm payroll นะครับว่าการจ้างงานของภาคการเกษตรนะครับของเดือนมกราคมก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 220,000 รายด้วยกันนะครับก็ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าทางด้านของตัวอัตราว่างงานเนี่ยอาจจะมีการขยับขึ้นมานิดนึงนะครับจาก4.7 ขึ้นมาเป็น 4.8% นะครับแต่ว่าทางด้านของตัวเลขอื่นๆก็มีทางด้านของตัว factory orders นะครับหรือว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับก็มีการขยับเพิ่มขึ้นมาด้วยตรงนี้เองนะก็เป็นตัวสะท้อนว่าทางด้านของภาคการผลิตต่างๆของสหรัฐเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันครับแต่เห็นเขาบอกอีกมุมนึงเขาบอกว่าอัตราการจ้างงานสูงขึ้นนะครับแต่อัตราค่าจ้างไม่ได้สูงขึ้นใช่ครับเพิ่มขึ้นในอัตราที่เรียกได้ว่าน้อยสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับครับก็คือจ้างคนเพิ่มขึ้นจ้างคนเพิ่มขึ้นแต่ว่าฟรีสรายได้ครับฟรีสเงินรายได้ยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่อ๋ออันนี้เราไม่ควรเรียนแบบไม่ควรเรียนแบบไม่ควรเรียนแบบเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่ไปผ่อนคลายเรื่องอินเฟลชันนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยช่วงต้นนะครับครึ่งปีแรกปีนี้อาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยมั้งในส่วนของเฟดนะครับก็เป็นการตีความนะครับในเชิงกลไกเพราะว่าเวลาเฟดเขาจะคอนโทรลเรื่องตัวดอกเบี้ยเนี่ยอันนึงที่เขาอ้างอิงนะครับคงไปอ้างอิงตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเห็นอัตราค่าจ้างไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะอาจจะเบาใจหน่อยนะครับพอเบาใจหน่อยเสร็จปุ๊บก็เอ๊ะดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นเหตุปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นหนุนทำให้ดาวโจนส์เนี่ยวิ่งขึ้นไปทะลุ 20,000 อีกครั้งนึงนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูต่อนะครับว่าทะลุขึ้นไปรอบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เป็นนิวไฮอีกครั้งนึงมั้ยนะครับแต่ดูๆไปก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะง่ายครับเพราะดูว่าตัวแปรที่เกิดยังไม่นิ่งเนี่ยยังมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของปัจจัยในบ้านเรานะครับผมคิดว่าประเด็นเนี่ยยังอยู่ที่ระดับที่เป็นพวกนโยบายนะครับหรือว่า impact ที่มาจากเรื่องของตัวคำสั่งศาลนะครับอย่างเช่นตัวสปก.นะครับกับตัวกังหันนะครับในการที่จะผลิตไฟฟ้าจะพลังงานลมนะครับก็ต้องติดตามว่า impact เนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเข้าใจว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยก็บอกว่าให้ไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องเนี่ยภายใน90วันนะครับทีนี้คำว่าปรับแก้ไขถูกต้องเนี่ยก็คงต้องถูกตีความอีกนะครับถูกต้องในที่นี้คือว่าให้ทุกโครงการทำไปตามคำสั่งศาลนะครับที่ศาลปกครองบอกว่ามันกฎหมายเนี่ยก็แปลว่าอาจจะต้องยกเลิกก็ได้หรืออีกนายหนึ่งอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไม่ถูกต้องคือไปทำให้สัญญาของที่เหลือเนี่ยให้ถูกต้องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามเพียงแต่ว่าเซนติเมนต์แบบนี้นะครับคงจะทำให้กลุ่มพวกพลังงานทดแทนเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าพิลมเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ความเสี่ยงผมคิดว่าก็ยังมีนะครับเพียงแต่ว่านักวิเคราะห์บอกว่าถ้ายังชอบสายลมแสงแดดนะครับหรือว่าทำพลังงานจากพวกนี้เนี่ยไปกันกุลดีกว่านะครับเพราะกันกุลเนี่ยดูแล้วไม่ได้มีพลังงานลมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสปก.เลยนะครับก็มีช้อยนะครับถ้ายังจะเลือกไฟฟ้าจากสายลมแสงแดดก็ไปตรงส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปัจจัยภายในนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการไตรมาส4นะครับเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยตัวเลขที่เราคาดการไว้นะครับเราคิดว่าน่าจะเห็นกำไรบริษัทเจอเปลี่ยนออกมาประมาณสัก 1.85 แสนล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาตามที่คาดนะครับก็จะทำให้ตัวกำไรตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8.8 แสนล้านนะครับก็ถือว่าอินไลน์นะครับเพราะนั้นที่เห็นมาเนี่ยนะครับยังไม่เห็นอะไรที่ออกมาแล้วมันเกินความคาดหมายนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็แค่มอนิเตอร์ต่อไปนะครับว่ามันยังอินไลน์ตามที่เราคาดไหมที่อินไลน์ก็คงไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะครับทีนี้มาอีกฝั่งบ้างแล้วนะครับก็กึ่งๆเป็นชมรมคนรักเส้นนะครับใช้เวิร์ดดิ้งนี้มา3ครั้งแล้วต่อไปคงต้องเปลี่ยนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมเกริ่นไปหน่อยนะว่าทาง foreign กับทางสถาบันในประเทศเนี่ยสลับกันขายเหมือนกันนะครับทีนี้เท่าที่คุณชาญชัยมีตัวเลขเนี่ยมีอะไรจะขยายประเด็นนี้บ้างก็จริงๆที่อยากขยายหลักๆนะครับก็คือในตลาดฟิวเจอร์นะครับพีเตอร์ครับในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก็คือเราจะเห็นครับ กลับมาอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้เหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเราไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนนะครับก็ยังมาต่อคิวกันใหม่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวแฟกเตอร์ในส่วนของชมรมคนรักเส้นไปแล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงสลับขายของสถาบันกับตัวนักทุนต่างชาตินะครับก็เลยถามคุณชาญชัยในฐานะประธานชมรมครับนะครับว่ามีอะไรจะขยายเพิ่มเติมไหมในประเด็นนี้ครับก็คือที่อยากขยายเพิ่มเติมเนี่ยก็คืออยากให้ไปโฟกัสตรงฟิวเจอร์นะครับพี่เพิร์ดครับ
เพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นการช็อตของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถือว่าช็อตทั้งสัปดาห์เลยนะครับพี่เชิดครับประมาณ 23,000 กว่าสัญญานะครับแล้วถ้าหากแท็กย้อนหลังเข้าไปอีกนะครับก็จะพบว่าในช่วง14วันทำการหลังสุดเนี่ยต่างชาตินะครับก็ช็อตฟิวเจอร์ใน Set 50เนี่ยไป 43,000 กว่าสัญญาเลยถือเยอะมากถือว่าเยอะมากนะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าช็อตเยอะๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับกับตัวดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้ลองทำกราฟขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเส้นสีฟ้านะครับนั่นก็คือว่าการเปิดสถานะซื้อขายนะครับหรือว่าลองช็อตนะฮะใน Set 50 Future ของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่สะสมกันมาตั้งแต่ต้นปี2559ครับคือถ้าช็อตนี่ก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโทษครับถ้าลองก็คือบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าช็อตก็เป็นตัวหักลบไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวทิ่มลงมาก็แปลว่าในช่วงที่หัวทิ่มเนี่ยช็อตมากกว่าใช่ครับครับใช่ครับแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มเนี่ยก็คือจะเป็นการเคลื่อนไหวของ Set Index นะครับเราก็จะเห็นนะครับทิศทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะครับซึ่งถ้าหากเราไปวัดค่านะครับในเชิงสถิติเนี่ยโดยใช้ค่า correlation นะครับพี่เทิดมันมีความสัมพันธ์ถึง 0.88 นะครับซึ่งถือว่าในระดับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า correlation เนี่ยในระดับที่สูงสุดเนี่ยก็คือ1นะครับ 0.88 เนี่ยก็คือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในระดับทิศทางเดียวกันที่ค่อนข้างมีนัยยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่มันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็คือว่าต่างชาติ short future มาตลอดเลยนะครับ12ใน14วันทำการนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะเห็นการปรับฐานขึ้นได้ครับจริงๆอาจจะบอกได้ว่าตัวมันไดเวอร์เจนต์ก็ได้นะมันไดเวอร์เพราะว่าจริงๆตัวฟิวเจอร์มันถูกช็อตมาแล้วแต่ว่าอินเด็กซ์เนี่ยมันยังค้างอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นน้ำหนักที่ทำให้แรงกดเนี่ยทำให้อินเด็กซ์มันขยับไปไหนยากเหมือนกันครับใช่ครับครับครับแล้วถ้าดูเทคนิคในแง่มุมอื่นๆมีอะไรนำเสนอเพิ่มเติมก็ถ้าเทคนิคในแง่มุมอื่นๆเนี่ยก็คือปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเซตเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์แม้จะมีการย่อนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดีดกลับขึ้นมานะครับสัญญาแบบนี้มันก็เป็นจังหวะน่าจะเห็นจังหวะโมเมนตัมที่มันพอจะไปต่อได้นะครับแต่ว่าก็ให้เรามาระวังนะครับตรงบริเวณแนวต้านแล้วกันนะครับก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงมีแนวต้านสำคัญนะครับก็คือตรงบริเวณ 1,600 นะครับก็ลองดูนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยจะผ่านได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมานะครับแนวรับก็อยู่ตรงบริเวณ 1,570 ครับแต่น้ำหนักที่พูดถึงเมื่อกี้นี้โอกาสที่ยังไม่ผ่านดูมันจะสูงกว่าใช่ครับนะครับเพราะนั้นก็ระวังบริเวณแนวต้านตั้งแต่ 1,600 ไว้ให้ดีนะครับคิดว่าคงไม่ผ่านไปได้ง่ายๆนะครับทีนี้มาสรุปภาพนะครับเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตลาดเองเนี่ยอาจจะมีแรงเหวี่ยงนะครับให้ขยับขึ้นไปได้เป็นโมเมนตัมนะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่า 1,600 เนี่ยไม่ควรผ่านนะครับคอนเฟิร์มด้วยเหตุทางพื้นฐานที่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวทางเทคนิคเนี่ยมันก็เห็นสัญญาณที่อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้เรื่องการเปิดช็อตนะครับทีนี้ในส่วนของหุ้นที่แนะนำวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเน้นไปที่หุ้นที่เราคิดว่าน่าจะเห็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับจากสถานการณ์ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับตัวแรกเนี่ยก็คงจะเป็นตัวทาท่าสตีลนะครับจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่เราหยิบขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราเห็น earning เนี่ยมันพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับถ้าย้อนหลังกลับไป3ไตรมาสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ล้านต่อไตรมาสมา3ไตรมาสแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็130กว่าล้านนะครับพลิกจากเดิมที่เคยขาดทุนเนี่ยขึ้นมาเป็นบวกได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันมีความต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าเราเจอว่าราคาเหล็กเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะยืนบนระดับที่สูงได้ต่อเนื่องนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับตัวทาท่าสตีลเนี่ยเขามีโรงถลุงที่เรียกว่ามินิบาสเฟอร์เนสนะครับมันดีกว่ายังไงนะครับปกติเนี่ยเหล็กเส้นนะครับจะทำออกมาเนี่ยนะครับทำได้สองทางนะครับอันแรกคือว่าเอาบิลเลตเข้ามานะครับแล้วก็รีดนะครับอีกอย่างนึงคือว่าเอาเศษเหล็กมาหลอมเสร็จปุ๊บออกมาเป็นบิลเลตแล้วก็ไปรีดทีนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทาท่าสตีลนะครับเขามีตัวเตาหลอมนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถซื้อเศษเหล็กซึ่งมันราคาถูกกว่าแล้วก็ปรับตัวขึ้นช้ากว่าราคาเหล็กทั่วๆไปเนี่ยนะครับเอาเข้ามาแล้วก็หลอมนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เขาเรียกว่าเมทัลสเปรดเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับเมื่อเมทัลสเปรดกว้างขึ้นมาร์จิ้นดีขึ้นการทำกำไรก็ดีขึ้นนะครับเหตุนี้เนี่ยทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นมานะครับประมาณสัก 32% นะครับแล้วถ้าหากว่าเราใช้ P 14เท่าเนี่ยก็จะได้ fair value นะครับสำหรับปี60เพราะว่าตัวนี้เขาสิ้นงวดเดือนมีนาคมนะครับ
ก็ Fair Value สำหรับปี60นะครับหรือว่าไปสิ้นสุดกันเดือนมีนาปี61เนี่ยนะครับอยู่ที่1.41 บาทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอัพไซด์ยังเปิดกว้างอยู่มากพอสมควรก็เป็นช้อยหนึ่งที่แนะนำให้ซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งคือไทยพาณิชย์นะครับเพราะว่าตัวไทยพาณิชย์เองเนี่ยเราเห็นว่าโลนโกรทปีนี้จะตั้งเป้าไว้นะครับประมาณสัก 6% นะครับแล้วก็เริ่มโปรเซสที่จะทำพวกtransformation นะครับก็กินช่วงเวลาประมาณ3ปีตรงนี้ไปก็คิดว่าน่าจะทำให้โครงสร้างของแบงค์เนี่ยพร้อมสำหรับรองรับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับเรื่องจริงตัวไทยพาณิชย์เองเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นว่าตัว dividend yield นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับราคาก็ยังระกาดอยู่นะครับ fair value เราทำไว้ที่178 บาทนะครับก็มี2ตัวน่าสนใจหรือว่าถ้าใครชอบหุ้นปันผลนะครับSNC นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เชียร์มานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงต่อนะครับเพราะ SNC เนี่ยยังไงเราก็เห็นว่า dividend yield ราคานี้ใกล้ๆ 6% นะครับแล้วก็ยังเห็น upside เนี่ยเปิดกว้าง fair value อยู่ที่20.30 บาทนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ perform ค่อนข้างจะดูดีนะครับก็มีอยู่3ตัวที่นำเสนอนะครับวันนี้ผมคงสรุปเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยครับขอทิ้งท้ายไว้ให้ทาง derivative ทำงานต่อนะครับเราไปดูหุ้นทางเทคนิคเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวปตท.และ KTC นะครับปตท.เนี่ยนะครับกรอบทางเทคนิคเนี่ยให้ไว้ที่400ถึง420บาทนะครับแล้วก็ตัว KTC นะครับกรอบอยู่ที่ประมาณ138ถึง 142.5 นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทางเทคนิคโทษครับทางderivative เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับแล้วสามารถเอามาช่วยทำกำไรในหุ้นเทคนิคอล2ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่พบกับทาง derivative นะครับครับก็สวัสดีนะครับก็คุณครับนะครับจากแผนก derivative ครับผมครับผมเบิร์ดครับแน่นอนครับจากทีม derivative เช่นกันครับผมวันนี้อะไรดีเมื่อสักครู่อย่างที่ทางวิทยาศาสตร์เกริ่นไปแล้วนะครับก็มี2ตัวนะครับแนะนำกันนะครับก็เป็น DW ตัวแรกเลยนะครับก็จากการ์ดเราจะเห็นว่าเราโชว์ตัวปตท.ให้ดูนะครับปตท.เนี่ยก็ตอนนี้ก็ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยถ้าไปดูเป็นแท่งวีคเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยสามารถปิดยืนอยู่ที่บริเวณ400บาทได้นั่นเองนะครับครับผมตัวนี้ขึ้น most active value ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยแสดงว่าเถิดกันทึกคักใช่ไหมครับคุณชอนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาหุ้นแม่มันเนี่ย410บาทบางคนอุ้ยผ่อนยังเล็กอยู่หรือว่าใช้เงินลงทุนเนี่ยยังไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าอยากจะทำต้องการทำกำไรสูงๆแล้วก็สามารถที่จะเลือกเล่นในโปรดักที่เป็นอัตราทดให้อัตราทดสูงๆแทนได้นั่นเองหรือว่าในตัว derivative bond นะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ของตัวปตท.แนะนำตัวเป็น DW ตัวไหนดีครับผมครับเริ่มจากปตท.เนี่ยถ้าเราลองดูกราฟกันก่อนนะครับจะเห็นว่าเราตีโฟไฟบอนด์ในชีปุ๊บเนี่ยเอราคาลงมาทดสอบแถวรับบริเวณสัก400เนี่ย 2-3 วันยังไม่หลุดเลยนะถ้าเราลองดูฉากนะครับ3ครั้งเนี่ยลงมา400ไม่หลุดเลยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยดีดตัวกลับขึ้นไปที่410บาทได้เพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้าเกิดราคาลงมาทดสอบสัก400อีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะเป็นพิจารณาเข้าซื้อในจุด400บาทได้นั่นเองนะครับเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจที่ว่า risk to reward คุ้มใช่ไหมครับผมใช่ครับก็ส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองไว้กรอบบริเวณที่ขาพิเตอร์สันแจ้งไว้ก็คือสัก420บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตัว PTT 084-1702A แล้วเนี่ยตัวนี้มีสเปคที่น่าสนใจยังไงบ้างครับคุณเบิร์ดสเปคตัวนี้เท่าที่ผมดูจากภาพเร็วๆนะครับจะเห็นมุมขวาล่าง effective gearing นะครับ 6.35 ก็คืออัตราทดสูงถึง 6.35 เท่านั้นเองถูกต้องไหมครับก็ตัวนี้นะครับถ้าหุ้นแม่ขยับขึ้น 1% ตัว DW ขยับขึ้น 6% เลยทีเดียวเรียกว่าวันนี้ถ้าลงมาย่อที่400บาทแล้วอาศัยจังหวะดีกลับขึ้นมานี่ก็มีลุ้นเงินทีเดียวนะครับถ้าหุ้นแม่400บาทเนี่ย DW ตัวนี้จะอยู่ที่78สตางค์เท่านั้นเองครับผมจากที่เราต้องใช้เงินถึง400บาทซื้อต่อหุ้นเนี่ยใช้เงินแค่78บาทเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะลดปริมาณต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับผมต่อไปครับผมตัวที่2กันเลยนะครับเวลามีน้อยนะวันนี้ตัวที่2ก็เป็นบัตรเครดิตนะครับครับตัว KTC นะครับถ้าสังเกตจากตัวฉากที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มบิดตัวเข้ากรอบสามเหลี่ยมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริเวณแนวรับบริเวณสัก138-139บาทเนี่ยอาจจะเป็นจุดพิจารณาเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเริ่มน่าสนใจสำหรับการทำกรอบที่แคบลงเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีการบีบตัวไปในทิศทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับแต่ทางเราเชื่อว่า
อาจจะน่าจะสามารถที่จะรับอยู่นะในเทรนด์ไลน์ของแนวรับนั่นเองที่ขยายขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวหุ้นตัวนี้138บาทมาแพงอีกแล้วนะครับใช่หุ้นของเราแพงๆทั้งนั้นแต่เรามีตัวช่วยนะครับบางคนอ่ะอยากจะทำกำไรในหุ้นใหญ่ๆก็ DW เหมือนเดิมนะครับตัว KDC 0841706A นั่นเองนะครับครับก็ตัวนี้เดี๋ยวสเปคเป็นไงบ้างเนี่ยฟังคุณสเปคตัวนี้ข้อดีนะครับหมดอายุถึงเดือน6ในปีนี้เลยก็คือมีระยะเวลาในการหมดอายุนี่อีกนานเพราะฉะนั้นการถือตัวนี้เพื่อรันเทรนอีกสักพักเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเนาะทำดีเคเนี่ยก็คือถือ5วันลด1ช่องเองถือว่าสบายเลยนะก็ถือเรียกว่าถือได้เป็นหลักเป็นเดือนเลยนะครับตัวสำหรับตัวนี้ส่วน Effective โทษนะครับ Effective Gearing นะครับก็อยู่ในอัตราทดประมาณ 2.74 เท่าครับก็เรียกได้ว่ามีอัตราทดสูงพอสมควรนะครับผมส่วนกรอบเทรดดิ้งเป็นยังไงบ้างครับคุณชนก็แนวรับนะครับถ้าเราลองดูตัวกราฟตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่า138บาทเนี่ยเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้กรอบบนก็สักประมาณ 142.5 บาทนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวราคาของ DW ก็อยู่ประมาณที่แนวรับอยู่ที่ 0.75 ตังค์นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ 0.82 ตังค์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้2ตัวก็คือปตท.กับตัว KDC แต่ว่ามีเรื่องมาฝากไว้นิดนึงนะครับพอดีว่ามีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหลังไมค์หลังไมค์พรุ่งนี้นะครับมีปตท.สผ.จะ XD จ่ายปันผล 2.50 บาทเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นกับ DW หรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวหุ้นแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจะพูดจะคอยยังไงไม่หมดนะครับก็วันนี้บอกเลยนะครับว่าตัว DW นะครับของรหัส PDT 0841702A นะมีการปรับสิทธิ์ให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูจากกราฟที่ขึ้นตารางที่ขึ้นนะครับจะเห็นว่าถ้าปตท.ลงมา 2.50 บาทนะครับปรากฏว่าอยู่สมมติว่าวันนี้ปิดที่ 97.75 พรุ่งนี้ลงมาอยู่ที่ 95.25 ครับราคาของ DW เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ตัว Time Decay เท่านั้นเองก็คือลดลงไป1สตางค์ครับผมเทียบกับว่าถ้าใครจะเล็งว่าพรุ่งนี้สผ.จะ XD จะพุทธหรือว่าจะดักคอหรืออะไรไว้เนี่ยไม่มีผลนะครับราคา DW จะปรับสิทธิ์ให้นั่นเองใช่ถูกต้องก็ปรับสิทธิ์ให้ตามที่เขาจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับก็คือไม่ได้สิทธิ์จากตรงนั้นถ้าเกิดเล่น DW นั่นเองแต่ถ้าเกิดราคาขึ้นหรือเรียกว่าปรับลงน้อยกว่าหรือปรับลงมากกว่าตัวนี้ก็อาจจะมีกำไรขาดทุนบน DW ได้นะครับผมถ้าใครคิดว่าสผ.จะลงไม่ถึง 2.50 มีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงครับลงไม่มากกว่าปันผลก็สามารถที่จะถือตัวคอ DW เนี่ยข้ามวันก็ได้ไม่มีผลเสียอะไรนะครับผมครับผมวันนี้ก็ฝากไว้2เรื่องเนาะเป็นตัว DW Top Pick 2ตัวแล้วก็เรื่องของสผ.ที่มีการจ่ายปันผลพรุ่งนี้ 2.50 นั่นเองครับอย่าลืมนะครับเทรดตามแผนครับผมครับผมจุดสต็อปแล้วก็ต้องออกมีวินัยมีวินัยนะครับสำคัญมากในการอยู่รอดในตลาดเทรดดิ้งในเรื่องของตัวที่มี Leverage สูงๆแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้มีพิเศษนิดนึงครับทางฝ่าย DW จะขอแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีทางรีเสิร์ชมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับสนใจมากครับในเรื่องของกรณีของหุ้นสายการบินครับ DA นั่นเองที่มีประเด็นอยู่ว่าที่ดินสมุยตกลงว่าจะเป็นยังไงจะมีปัญหาไม่มีปัญหานะครับอีกเคสนึงก็คือหุ้น Advance นั่นเองครับที่รายได้ชนเลยลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เรื่องของเงินปันผลที่ว่ามีข่าวว่าจะจ่ายหรือว่ายังไงกันแน่เนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะครับเราลองไปฟังกันดูสำหรับวันนี้ฝ่าย DW ก็เดี๋ยวฝากไว้เพียงนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อทั้งเรื่อง BA แล้วก็ Advance นะแต่ผมไปเตรียมฟังด้วยเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะครับเพิ่งไปเมื่อกี้เองนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่อยากจะมาถามคุณสุวัฒน์ให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็ทางลูกค้า Asia Plus ด้วยนะครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับมีเรื่อง A กับเรื่อง B คุณสุวัฒน์อยากพูดเรื่อง A เรื่อง B ก่อนเอาเองตามลำดับดีมั้ยครับเอา A นะเอา A เองง่ายๆก่อนนะ A ก็คือ Advance ครับนะครับ Advance ประกาศ Result ออกมา Quarter 4นะครับตัวเลขเป็นยังไงบ้างก็อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในกรอบที่ฝ่ายวิจัยและตลาดมองกันมาอยู่แล้วนะครับประมาณแถว 6,400 ล้านนะครับอันนี้คืองวดปีใช่ไหมงวดไตรมาส4งวดไตรมาส4ไตรมาส4ไตรมาสเดียวครับผมแต่เราทำไว้ประมาณ 5,600
ซึ่งจริงๆมันดีกว่าที่เราคาดเกิดจากเรื่องหนึ่งก็คือมาตรการภาษีถ้าพี่เธอจำกันได้เอเชียพัฒน์ก็พูดถึงน่าจะเป็นโบกแรกๆนะครับก็เรื่องของมาตรการภาษีที่ได้รับจากลดหย่อนจากงบลงทุนภาคเอกชนนะครับอ๋อที่ได้1.5 เท่าอะไรประมาณนั้นใช่ครับปีที่แล้วจะได้2เท่าซึ่งแอดวานซ์ตลอดทั้งปีเนี่ยเขาไม่ได้บุกมาเลยเพิ่งจะมาแอดจัดกันงวด Q4 ครับมันก็เลยทำให้ควอเตอร์4เนี่ยบวมมากกว่าที่เราคิดไว้ครับก็มีรายการนี้ถ้าได้ออกไปก็ตามที่เราตลาดค่ะครับแล้วถ้ามองเอาลุกนี่ไปยังไงฮะเอาลุกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นช่วงที่ต้นทุนเข้ามาเยอะอยู่นะครับต้นทุนหลายๆส่วนมันเพิ่งจะเข้ามาเมื่อช่วงครึ่งปีหลังปีก่อนอย่างยกตัวอย่างค่าตัดจำหน่ายขึ้น900ค่าเช่าอุปกรณ์สัมปทานเดิมจาก TOT นะครับส่วนอีกรายจ่ายนึงที่เพิ่งเข้ามาไตรมาสเดียวก็คือค่าเช่าอีกครึ่งนึงคือ 2,100 จาก TOT ครับปีนี้เนี่ยจะต้องเข้ามาในงบทั้งหมดครับก็คงจะเห็นเต็มๆในครึ่งปีแรกละนะครับพวกคอทั้งหลายในกรุงลงเต็มเพราะนั้นถ้าเห็นเต็มๆครึ่งปีแรกปีแล้วมันยังไม่ค่อยมีพวกนี้นะครับเพราะนั้น earning เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยดรอปแน่ๆถูกต้องครับเยียวยังไงก็ดรอปนะครับเพราะนั้นแอดวานก็เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเข้าใจว่ามันมีประเด็นที่อาจจะนำไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเงินปันผลด้วยเป็นยังไงบ้างครับคือเงินปันผลเนี่ยล่าสุดแอดวานซ์จากเดิมที่จ่ายอยู่ 100% นะครับก็มีการปรับลดลงมาเหลือ 70% อันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีผมไปไล่ดูตั้งแต่ปี2547ครับพี่เทิร์ดโอ้ครับย้อนกลับไปไกลคือถ้าสมัยนั้นเราไปดูเนี่ยตอนที่แอดวานซ์ปรับขึ้นมาเป็น100เพราะว่าไม่มีการลงทุนรอบนี้ปรับลดลงไปความเหตุผลก็คือเหตุผลเดียวกันครับก็ระยะถัดไปเนี่ยต้องลงทุนค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น 4G เนี่ยทั่วประเทศขยายทั่วประเทศแล้วเนี่ยใครที่ใช้ AF ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ความเร็วที่มากขึ้นไปอีกครับเขาก็ต้องขยายเพื่อจะเป็นผู้นำของธุรกิจต่อไปนะครับครับส่วนถัดไปเนี่ยปีนี้ก็ยังมี potential ขึ้นที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็น 2,300 ของ TOT 2,600 ซึ่งเหล่านี้อาจจะมีความไม่แน่นอนแต่ว่าในแง่ของผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้ครับส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะมีล็อตใหญ่ของ Dtac 1845 เมกนะครับ850อีก10เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยล้วนต้องเตรียมเงินไว้ทั้งสิ้นนะครับเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจนะครับก็มองการเติบโตในระยะถัดไปนะครับคือพวกนี้มีความจำเป็นทั้งนั้นครับก็เหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความจำเป็นในการต้องลงทุนพวกคลื่นใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคชโฟลว์ที่เข้ามานะครับมันก็สร้างความพร้อมในการจ่ายปันผลได้ 100% นะครับแต่ว่าถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เห็นนะครับถ้ามองในแง่ดีโอกาสที่เห็นเนี่ยทั้งคลื่นและหลายคลื่นที่จะประมูลนะครับ investment ในพวก 4G ทั้งหลายเนี่ยมันคงจะนำมาซึ่งกำไรในอนาคตที่เยอะพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่เป็นช่วงลงทุนยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คงจะเห็นตัว dividendนะครับ payout ratio นะครับจากเดิมจ่าย 100% ของกำไรเหลือแค่70นะครับแล้วราคานี้เนี่ยปรับลงไป70แล้วคนซื้อหุ้นแอดวานราคานี้ได้ dividend yield สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายิงตามคาดการณ์เรานะครับก็ยังมองได้ในระดับเกิน 4% ครับเกิน 4% เสน่ห์อาจจะบางลงบ้างครับแต่ก็ไม่ได้หายไปทีเดียวครับก็ผมว่าถ้าใครอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็น่าสนใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับ 4% นะครับแต่ว่าครึ่งแรกของปี60เนี่ย earning ยังไงก็ดรอปอาจจะเบาลงไปหน่อยครับอาจจะลดลงเล็กน้อยครับนะครับเพราะนั้นถ้าดูคำแนะนำของตัวแอดวานเนี่ยคุณสุวัสดิ์แนะนำยังไงครับคำแนะนำแอดวานนะครับแฟร์วัลูที่เราทำเนี่ยก็ยังอยู่ที่180นะครับครับอัพไซด์จากราคาเมื่อวันศุกร์อาจจะแค่นิดนึงประมาณสัก 10% ครับแต่เมื่อบวกกับยิวประมาณ4ก็ยังให้ผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับก็ยังให้คำแนะนำซื้อสำหรับแอดวานก็คือค่อยๆทยอยซื้อไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนเพียงแต่ว่าซื้อแบบรู้นะฮะว่าครึ่งปีแรกเราต้องเจอกับอะไรใช่ครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงทีนี้พอพูดถึง Advance นะครับคนที่ถือหุ้น Advance 40% คือ InTouch นะครับถ้าสมมุติ Cash Flow จากปันผลที่ส่งไปที่ InTouch มันน้อยลงตาม Payout Ratio แล้ว InTouch เนี่ยเสน่ห์น้อยลงด้วยมั้ยก็ในแง่เงินปันผลก็อาจจะน้อยลงเหมือน Advance ครับแต่เท่าที่เราลองรันตัวเลขคร่าวๆก็ยังคาดหวังได้ในระดับเกิน 5% ครับครับเพราะนั้นถ้าชอบ Yield นะครับแล้วก็แต่ว่าเป็น Holding นะสำหรับ InTouch ก็อีกตัวหนึ่งก็คือได้อยู่ประมาณ 5% นะครับแต่ถ้าซื้อ Advance ตอนนี้ได้4นะครับแต่มันจะบวกด้วย Potential Growth ใน Long Term นะครับแล้ว Cash Flow ที่ส่งไปที่ InTouch เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจาก Advance เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับระหว่างตัว Advance แล้วก็ InTouch นะครับตัว A จบไปแล้วนะครับพร้อมมาถึงตัว Bนะครับผมว่าเรื่องราวจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับจำได้ครั้งที่แล้วเราตัวคุยกันเรื่องตัว B เนี่ยมาครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพอมาถึงวันนี้
มีประเด็นเปลี่ยนแปลงให้คุณสุวัสดิ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้ประเด็นมันคือเรื่องอะไรประเด็นที่เข้ามาก็ระหว่างวันตับนะครับกำลังหยุดกันเพลินๆนะครับก็มีคณะทำงานกลุ่มนึงที่สมุยได้ให้ข่าวออกมานะครับบอกว่าคือที่ดินของ BA ถ้าเล่าย้อนหลังไปเนี่ยก็มีปัญหากัน2ผืนนะครับผืนนึงอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับซ้ายๆติดรั้วริมติดริมรั้วสนามบินนะครับผืนนั้นเนี่ยเป็นผืนใหญ่แล้วก็เกิดจากการรวมนค3กอแต่หลายๆแปลงเข้าด้วยกันนะครับซึ่งมีนส3กอบางแปลงที่มันไปทับกับที่ดินสาธารณะตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นว่าที่ตรงนี้อาจจะไม่ถูกต้องแล้วต้องถูกเพิกถอนแล้วก็เรียกคืนให้กับภาครัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนนี้เราสามารถตัดความเสี่ยงออกไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่ติดริมรั้วต่อให้จะต้องถูกเพิกถอนเนี่ยครับพี่เทิดการให้บริการของ BA เนี่ยยังทำได้ปกติก็คือไม่กระทบกับการบินนะครับเพราะว่ารันเวย์เนี่ยมันเส้นยาวแบบนี้ใช่ไหมไอ้ที่แปลงเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ที่อยู่ข้างริมๆนะครับพ้นจากเขตรันเวย์ไปแล้วทางฝั่งตะวันตกแต่อีกผืนนึงที่ดูจะเป็นประเด็นนะครับก็เป็นที่ที่ทางคณะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับคณะทำงานบอกว่าอันนี้คือรันเวย์ใช่ไหมครับอยู่ปลายรันเวย์ตรงนี้ครับบอกว่ามันเดิมเนี่ยเป็นที่ของทุกวันนี้ BA เช่าจากกรมธนารักษ์นะครับซึ่งผมได้ดูคณะคร่าวๆถ้ามองเห็นนะครับแต่อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับก็คือว่าจริงๆไอ้ที่แปลงที่มีปัญหานี่คือแปลงที่อยู่ปลายรันเวย์ใช่ครับถูกไหมทุกวันนี้เนี่ย BA ใช้เป็นทางพื้นที่ปลอดภัยนะครับซึ่งอยากไปดูหน่อยตรงกลมๆนั่นแหละครับตรงปลายรันเวย์นั่นคือพื้นที่ที่มีปัญหาที่สองครับซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยบอกว่าที่ผืนเนี้ยมันควรจะเป็นที่สาธารณะเนื่องจากเขาเข้าใจว่ามันเป็นปากพลุเนี่ยคือเป็นเหมือนพื้นที่ระบายน้ำซึ่งสาธารณชนใช้ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็ขอให้ทางกรมธนารักษ์เนี่ยคืนให้กับทางรัฐแล้วก็ไปขอให้เพิกถอนสัญญากับทาง BA อันนี้คือในส่วนของพัฒนาการล่าสุดจากฝ่ายคณะทำงานแต่ทีนี้เนี่ยเราเลยสอบถามข้อมูลไปทาง BA นะครับ BA ก็บอกว่าที่ดินผืนนี้จริงๆแล้วมันเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่ไม่ได้สอนแล้วนะครับก็พอไม่มีการใช้งานเขาเลยไปขอเช่าซึ่งมันเข้าข่ายว่าเป็นที่ดินรกร้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายวิจารณ์คิดว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อนะครับก็ทาง BA เนี่ยจริงๆเขายังคุยกับทางผู้บริหารว่าอาจจะมีโอกาสพาทางนักวิเคราะห์ลงไปดูพื้นที่จริงนะครับพี่เทิดว่าตกลงมันเป็นป่าพลุหรือว่าเป็นที่ดินรกร้างกันแน่นะครับก็พิสูจน์กันไปเลยนะตอนนั้นจริงๆปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2แปลงแปลงแรกคือแปลงที่อยู่ตามแนวรันเวย์ทางฝั่งตะวันตกถูกไหมซึ่งแปลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องเพิกถอนนส3คืนไปบางส่วนนะครับเราก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบกับเรื่องของการโอเปเรตเรื่องการบินนะครับเพราะนั้นแคชโฟลว์ที่สนามบินเนี่ยไม่ควรกระทบต่อเขตนี้นะครับแต่อีกแปลงนึงที่เมื่อกี้ผมโชว์เนี่ยเป็นแปลงที่เราวงกลมๆไว้อยู่ปลายรันเวย์นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้โซนที่ปลอดภัยนะครับซึ่งอาจจะมีผลกับเรื่องการขึ้นลงของเครื่องที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่ใช่ครับถูกไหมฮะมันมีเครื่องขนาดART ใช่ไหมและเครื่องแบบใหญ่ๆแบบทุกวันนี้สลับกันนิดนึงครับพี่เธอก็เป็น ATR เป็นลำเล็กๆที่เราจะเห็นใบพัดคล้ายๆพัดลมที่ติดอยู่บนเครื่องบินนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเครื่องบินเจ็ตที่ปกติเราไปพวกแอร์เอเชียนกแอร์ก็จะเป็นเจ็ตเหล่านี้ครับซึ่งเจ็ตเนี่ยมันลำใหญ่กว่าใบพัดเยอะพอประมาณก็ต้องใช้พื้นที่มากขึ้นนะครับสมัยก่อน BA พอจะขยายสนามบินมากขึ้นก็เลยไปขอเช่าเพื่อให้เมคชัวร์ว่าตรงนี้ความปลอดภัยมันพอแน่นอนซึ่งเขาก็พยายามจะเช่าเซฟตี้โซนรอบๆรันเวย์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เช่าได้ 100% นะครับก็มันจะมีทั้งส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BA ส่วนที่เช่าจากชาวบ้านส่วนที่เช่าแบบภาครัฐส่วนที่เป็นของคนอื่นเลยนะครับซึ่งเซฟตี้โซนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีกฎหมายกันหนึ่งที่คุมเอาไว้ก็คือพรบ.เดินอากาศครับซึ่งในพรบ.เดินอากาศเนี่ยก็จะบอกว่าในพื้นที่เซฟตี้โซนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของใครก็ตามนะครับห้ามในแต่ละระยะที่ห่างจากรันเวย์เนี่ยห้ามสร้างอาคารที่สูงมากกว่ากี่เมตรก็จะว่าไปถ้ามันมีอันไหนที่มันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคของการบินขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการรื้อถอนหรือว่าตัดออกไปอย่างต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยครับที่สมุยมีเยอะชาวบ้านเนี่ยตัดกันประจำครับเพื่อความปลอดภัยของเราที่เราไปที่เขาสมุยกันครับครับอ๋อนั่นแปลว่าคนที่มีพื้นที่แม้กระทั่งไอ้บริเวณที่อยู่เซฟตี้โซนเนี่ยเหมือนกับที่ดินที่เป็นถูกภาระจำยอมซึ่งต้องปฏิบัติตามพรบเดินอากาศถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้เช่านะครับต้องคืนตามสัญญาไปนะครับก็ยังน่าที่จะโอเปเรตได้ใช่ครับน่าจะไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ครับเพราะต้องปฏิบัติตามพรบเดินอากาศครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องอันนี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับนะครับก็กระแสข่าวที่มันออกมาเนี่ยก็คงจะมีต่อเนื่องนะครับความคืบหน้าก็ต้องคงต้องมีการตรวจสอบกับภาครัฐกันต่อไปนะครับว่าตกลงที่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งเป็นที่รกร้างหรือเป็นป่าพุตามที่ถูกกล่าวหานะครับสองก็คือถ้าถูกยกเลิกไปเนี่ยจะมีประเด็นเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับแต่ในแง่เท่าที่เราได้ข้อมูลมาในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าพรบเดินอากาศเนี่ยยังคุมไว้อยู่นะครับราคาหุ้นก็ช่วงนี้อาจจะฝืดๆนิดนึงนะครับพี่เทอร์แต่ว่ายังไงก็ตามคงเห็นกระแสที่เข้ามาโดยการที่อ้างอิงเหตุผลขึ้นมาต่อสู้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีกระแสเข้ามาแล้วก็ต้องมีการยกเหตุผลเข้ามาต่อสู้เนี่ยยังไงก็ตามราคาหุ้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ผันผวนไปตามสถานการณ์แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นข้อความที่เราได้จากทาง BA เขาก็บอกว่าทั้งสองแปลงตรงนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องของการทำธุรกิจการบินนะครับในส่วนของตัวที่สนามบินสมุยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับแต่ละฝ่ายก็คงมีเหตุผลนะครับก็คงจะต้องติดตามประเด็นพวกนี้เนี่ยต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองในส่วนของราคาหุ้นคุณสุวัฒน์คิดว่ายังไงครับคือส่วนหนึ่งก็น่าจะลงมาตอบรับข่าวตรงนี้ไปแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนที่อาจจะมองระยะยาวนิดนึงนะครับผมก็มองว่าทาง BA เนี่ยเขาก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับว่ามีหลักฐานในทุกๆจุดก็สามารถยืนยันกับภาครัฐได้แล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับครับก็เชื่อว่ามีโอกาสฟันธงว่ามีโอกาสไม่เยอะนะครับที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับสำหรับหุ้นที่ลงมาก็น่าจะเป็นโอกาสให้ค่อยๆทยอยสะสมได้ครับครับก็ลองติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงตามมันคงยังไม่เห็นข้อยุติอะไรในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็อาจจะมีประเด็นเท่านี้เข้ามารบกวนตัวราคาได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับทั้ง Advance แล้วก็ BA ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับคงขอสรุปเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ